7ที่นั่งนำเข้าจากอินโดนีเซีย Suzuki Ertiga เวอร์ชั่นอัปเกรดเปิดตัวในเมืองไทยปลายปี2565ที่ผมบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดก็เพราะว่า Suzuki ติดตั้งระบบไฮบริดมาด้วยแต่ระบบไฮบริดที่มากับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮบริดที่เล็กน้อยมากครับแทบจะไม่ถึงคำว่ามาวไฮบริดด้วยซ้ำเดี๋ยวผมจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันที่เขาเรียกรวมๆว่าสมาร์ทไฮบริดแล้วการที่เสริมระบบไฮบริดเข้ามาต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ Ertiga ก็ต้องขยับราคาเพิ่มมากขึ้นกว่าโฉมที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2018คันนี้เป็นรุ่นท็อป GX นะครับราคาขยับขึ้นมา 94,000 บาทเป็นราคา 839,000 บาทส่วนรุ่นเริ่มต้นรุ่นย่อย GL นะครับราคาขาย 783,000 บาทรุ่นย่อยนี้ราคาก็ขยับขึ้นมาประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียวแน่นอนว่ามีต้นทุนเพิ่มเข้ามาจากทั้งชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเขาก็มีมอเตอร์เจเนเรเตอร์เสริมขึ้นมาอีก1ตัวครับตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นความจุเล็กๆเท่านั้นเองครับความจุถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยก็ไม่ถึง1กิโลวัตต์อาวนะครับก็วางอยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้านะครับอยู่ตรงพื้นเลยครับกล่องเล็กๆเท่าประมาณกล่องรองเท้าเนี่ยครับและผมแอบไปสอบถามราคามาถ้าเกิดใช้งานแล้วต้องมีการเปลี่ยนนะครับไอ้เจ้าแบตชุดนี้ครับมีราคาอยู่ที่ 42,000 บาทแต่ Suzuki เขาก็สร้างความมั่นใจด้วยการรับประกันชุดแพ็คแบตเตอรี่ตัวนี้ครับ5ปีไม่รวมการรับประกันตัวรถ3ปี 100,000 กิโลเมตรที่ให้มาเป็นปกติอยู่แล้วตำแหน่งที่อยู่ของชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับความจุเนี่ยประมาณ6แอมป์อาวร์เท่านั้นเองรองรับแรงดันไฟฟ้า12โวลต์ตัวนี้ครับ 42,000 บาทหน้าที่หลักเขาคือส่งกำลังไฟไปที่มอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวใหม่ครับที่อยู่ติดกับเครื่องยนต์ตัวกำลังไฟแบบนี้ตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวนี้ก็เรียกว่าจะเข้ามาช่วยผ่อนเบาภาระของเครื่องยนต์ช่วยลดโหลดเครื่องยนต์ว่ากันง่ายๆแล้วกรณีจอดรถติดไฟแดงระบบ idling stop ทำงานเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วพอเครื่องจะติดขึ้นมาใหม่ก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วตัวมอเตอร์ตัวใหม่นะฮะตัว ISG เนี่ยจะทำหน้าที่ฉุดเครื่องยนต์ให้ติดขึ้นมาขับเคลื่อนรถต่อไปนั่นก็เท่ากับว่า Suzuki Ertiga Smart Hybrid มีชุดแพ็คแบตเตอรี่เล็กๆตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดัน12โวลต์แล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ตะกั่วกดที่เราคุ้นเคยนะครับ12โวลต์อยู่ที่ด้านหน้าด้วยก็แบตเตอรี่ตัวนั้นก็ซัพพลายไฟเรื่องของรถยนต์เป็นปกติแต่ตัวนี้ได้เสริมเข้ามาครับก็เป็นเรื่องของการลดภาระเครื่องยนต์ลดการปล่อยมลพิษไอเสียครับและเพื่อให้เห็นภาพเรามาเปิดห้องเครื่องดูกันเลยนะครับนี่ตัวห้องเครื่องเป็นแบบนี้นะครับตัวต้นกำลังเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรนะฮะแล้วนี่ฮะแบตเตอรี่ตะกั่วกด12โวลต์ก็ยังมีอยู่นะครับตัวรถเนี่ยก็ยังมีไดสตาร์ทเหมือนรถเครื่องยนต์ทั่วไปปกติในการติดรถในตอนแรกนะฮะแต่ตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวใหม่นะครับก็จะมาช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ในบางจังหวะนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นไดชาร์จนะครับคอยรีเจนพลังงานนะครับกับเข้าไปเก็บไว้ในชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวรถแล้วก็ตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่12โวลต์ที่อยู่ในห้องเครื่องก็ Suzuki เคลมว่าจากการที่ติดตั้งระบบ Smart Hybrid แบบนี้มาครับทำให้อัตราบริโภคน้ำมันของรถคันนี้ดีขึ้นในโหมดเฉลี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยกินน้ำมันอยู่ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรแต่คันนี้ประหยัดครับเป็นตัวเลข 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็สอดคล้องกับการปล่อยไอเสียที่ลดลงครับจาก146กรัมต่อกิโลเมตรเหลือแค่134กรัมต่อกิโลเมตรเพียงแต่ว่าการลดลงของการปล่อยไอเสียแล้วการใช้ไฮบริดเทคโนโลยีแค่นี้เองครับทำให้ Suzuki Motor ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอะไรที่แตกต่างไปจาก Ertiga เดิมที่ไม่มีระบบไฮบริดแบบนี้ฉะนั้นรถคันนี้ยังเสียภาษีสรรพสามิต 25% เหมือนเดิมแต่ดันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจากชิ้นส่วนต่างๆที่เสริมเข้ามาทำให้ราคากระโดดไปเป็น 839,000 บาทเรียกว่าระดับราคาเนี่ยไปเทียบชั้นกับToyota Veloz เลยทีเดียวครับSuzuki Ertiga เวอร์ชันอัปเกรดนะครับตัวถังมีให้เลือก4สีเลยคันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับกระจังหน้าออกแบบลวดลายใหม่นะฮะ
ส่วนชุดไฟอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดก็เป็นหลอดไส้หลอดธรรมดาแต่ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนนะฮะด้านคงด้านข้างไม่ได้มีอะไรแต่งเสริมเพิ่มเข้ามาล้อลอยขนาด15นิ้วประกบยาง18565 R15แล้วคันนี้นะฮะให้ยางอะไหล่มาด้วยก็เป็นล้อกระทะแหละแต่ตัวยางตัวล้อเป็นแบบฟูลไซส์ขนาดเท่ากับล้ออลอยที่ขับเคลื่อนรถอยู่เนี่ยครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักกันนะครับคือจะบอกว่าอีโคคาร์หรือว่ารถเล็กของซูซูกิหลายรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วครับเต็มที่ก็ให้เป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดน้ำหนักตัวรถแต่สำหรับมินิ MPV คันนี้ยังให้ยางให้ล้ออะไหล่มาด้วยนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งที่มีอยู่เดิมนะครับลวดลายโคมไฟเหมือนเดิมนะครับเป็นหลอด LED สิ่งที่ใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นเส้นสายโครเมียมตรงนี้คาดตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเอมเบรมไฮบริดเข้ามาอยู่ใต้รุ่นเออร์ติก้าไม่มีฮะคันนี้ไม่มีคลิกเซ็นเซอร์ไม่มีระบบเปิดปิดประตูด้วยไฟฟ้ามือโยกล้วนๆฮะช็อคอัพมา2ตัวก็ด้านท้ายถ้ามีผู้โดยสารต้องนั่งในเบาะแถว3มาด้วยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระจะเหลือแค่นี้นะครับแต่เขาก็ทำเป็นดับเบิลเด็กนะฮะเก็บของตรงนี้เปิดได้เก็บของด้านล่างได้นะก็ทำให้มันดูเรียบนะฮะเวลาเราพับเบาะลงไปนะมันจะเป็นระดับเดียวกันเห็นไหมฮะนี่ก็จะสวยงามเป็นชิ้นเดียวนี่พับเบาะแถว3ลงก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกเพียบเลยเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับนี่แถว2เลื่อนหน้าถอยหลังได้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับใครที่จะกระโดดขึ้นไปนั่งเบาะแถว3นะแถว2นี่ก็รองรับผู้โดยสาร3คนนะครับก็รวมๆทั้งคันเป็นรถ7ที่นั่งนะฮะก็หลายคนนะครับซื้อไปอาจจะใช้กับการเป็นรถครอบครัวเดินทางกันไปได้หลายๆคนแต่บางคนก็มองถึงเรื่องการทำมาค้าขายการทำธุรกิจครับสามารถขนของที่อาจจะมีน้ำหนักไม่หนักมากนะครับเป็นของที่กินพื้นที่แต่มีน้ำหนักเบาพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่ารถเวลาพับเบาะลงมาก็เพิ่มความอเนกประสงค์จุข้าวของได้เพียบเลยที่สำคัญคือมันกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ขับขี่ได้สบายในเมืองแล้วก็แน่นอนมินิ MPV ทุกรุ่นทุกคันในคลาสนี้ครับติดตั้งช่องแอร์มาด้านบนให้นะครับสำหรับผู้โดยสารแถว2แถว3จะได้ฉ่ำเย็นกันทั่วถึงก็ภายในของ Suzuki Ertiga เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับหลังคาเนี่ยจะสูงมากๆครับถ้าเทียบความสูงเนี่ยไม่เป็นรองใครในตลาดเพียงแต่ระยะฐานล้อถ้าไปเทียบกับพวก Mitsubishi Xpander หรือว่า Toyota Veloz ผู้มาใหม่เนี่ยระยะฐานล้อของ2รุ่นนั้นเนี่ยยังมีมากกว่า Suzukiแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเนี่ยผมนั่งตัวใหญ่แบบนี้ครับพื้นที่ยังเหลือสบายสบายด้วยความที่รถเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเรื่องการออกแบบหรือว่าฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ถึงกับทันสมัยมากนะแต่ในภาพรวมนะครับถ้ามองไปก็ยังดูสบายตาอยู่นะครับลายไม้สีเข้มแบบนี้เนียนๆเลยหน้าจอสัมผัสการสั่งงานต่างๆนี่หน้าจอ10นิ้วด้วยนะฮะชุดแอร์อัตโนมัติไล่ลงมาให้ Wireless Charger มาด้วยนะครับมีช่องต่อไฟ12โวลต์ด้านขวาเป็น USB A แล้วก็ช่องต่อ HDMI ตัวนี้เป็นที่วางแก้วน้ำกระบอกน้ำแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับเอาพัดลมเอาแอร์เนี่ยมาเป่าด้วยกดเปิดกดปิดได้นะฮะหมุนโรลลิ่งตรงนี้ถ้าอยากให้พัดลมหรือว่าแอร์เนี่ยมาช่วยเพิ่มความเย็นให้กับแก้วน้ำหรือว่ากระบอกของเราตรงนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแต้มแต่งด้วยลายไม้สีเข้มแบบนี้สอดคล้องกับแดชบอร์ดพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้เสริมระบบครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะฮะด้านซ้ายนี่ก็เป็นเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ผ่านระบบบลูทูธแล้วความใหม่ที่ชัดเจนของ Suzuki Ertiga Hybrid ก็เป็นหน้าปัดหลังพวงมาลัยนะครับพยายามเล่นกับสีสันสีฟ้านะฮะนี่ก็ดูชัดเจนดีแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันการแสดงผลของระบบ Hybrid เข้ามานะอ่านให้ดูฮะนี่ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับมีเอนจินมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่เราก็จะรู้ได้ว่ากำลังไฟเหลือเท่าไหร่ซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องไปสนเรื่องว่าพลังงานไฟฟ้าจะเหลือเท่าไหร่หรอกครับรถก็มีการรีชาร์จนะครับเติมพลังกลับเข้ามาเก็บได้ด้วยตนเองและอย่างที่ผมบอกครับ
ชุดแพ็คแบตเตอรี่เล็กนิดเดียวฮะวางอยู่ใต้เบาะนี้ครับก็เข้ามาเสริมช่วยนะครับจะพูดว่าเป็นมาลไฮบริดก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำครับเป็นระบบไฮบริดแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่นำเข้ามาแบ่งเบาภาระของเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรบล็อกนี้ครับส่วนเกียร์เนี่ยก็ยังใช้เป็นแบบอัตโนมัติแบบเฟืองทอร์คคอนเวอร์เตอร์4สปีดอยู่ส่วนชาวบ้านส่วนคู่แข่งที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซียเหมือนกันเนี่ยเขาใช้ CVT นะครับใช้เกียร์สายพานหมดแล้วซึ่งการทำงานแล้วก็คุณสมบัติของเกียร์2ประเภทเนี่ยครับก็มีข้อดีข้อเด่นต่างกันไปนะครับอ่ะพูดมาขนาดนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันหน่อยกับ Suzuki Ertiga ที่เป็นไฮบริดแบบเด็กน้อยนะฮะเดี๋ยวมาลองกันครับรถมินิ MPV 7ที่นั่งที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเจ้าตลาดในตอนนี้ก็ยังเป็นของ Mitsubishi Xpander ครับแม้ว่าจะโดนการเข้ามาท้าทายของ Toyota Veloz แต่สุดท้ายในปีที่แล้วครับ2565 Xpander ก็ยังทำยอดขายเป็นอันดับ1 นะครับประมาณ 12,000 คันเท่ากับเฉลี่ยเดือนละ 1,000 คันเลยนะครับส่วน Toyota Veloz เนี่ยทำได้ 9,000 กว่าคันก็อาจจะติดขัดเรื่องปัญหาการส่งมอบด้วยครับเรื่องการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียส่วน Suzuki Ertiga กับตัว XL7 ปีที่แล้วเนี่ยขายรวมๆกันได้ประมาณ 2,600 คันดังนั้นต้องบอกว่า Suzuki เจอคู่แข่งแข็งโป๊กเลยนะครับทั้ง Toyota แล้วก็ Mitsubishi ส่วนหลักการทำงานของระบบ Smart Hybrid ของ Suzuki ที่ผมนำเสนอไปบ้างนะครับจริงๆก็ไม่ถึงกับเป็นเทคโนโลยีใหม่นักครับการใช้ระบบ Mild Hybrid แบบนี้กับตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์ ISG นะครับหรือว่า Integrated Starter Generator เนี่ยใช้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกนะครับแต่ Suzuki ก็นำมาใส่ในรถยนต์คันนี้ครับเสริมคู่กับการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรนะครับ105แรงม้า138นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ Torque Converter 4สปีดซึ่งตัวมอเตอร์ ISG แล้วก็ชุดแพ็คแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนะฮะลิเธียมไอออนใต้เบาะหน้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตะกั่วกดที่อยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยแรงดัน12โวลต์ก็ช่วยซัพพอร์ตพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ในส่วนต่างๆทั้งเรื่องของระบบแอร์ทั้งในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับรวมถึงการชาร์จไฟกลับเข้าไปเก็บในชุดแพ็คแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนี้ครับก็แล้วแต่จังหวะการขับขี่นะครับคือตัวมอเตอร์ตัวนี้ตัว ISG เนี่ยแบ่งเบาภาระเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกมีส่วนช่วยในเรื่องของอัตราเร่งตอนออกตัวเล็กน้อยด้วยซ้ำนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือจะคอยทำหน้าที่ฉุดเครื่องยนต์ให้ติดขึ้นมาเวลาเราจอดรถติดไฟแดงแบบนี้ครับ idling stop ทำงานเครื่องยนต์ดับแล้วพอเรายกเท้าออกจากเบรกเพื่อออกตัวเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะได้มอเตอร์ ISG เป็นตัวฉุดขึ้นมาก็มีความนุ่มนวล นะครับเวลาเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ติดแล้วก็ช่วยเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันแล้วก็ลดการปล่อยไอเสียอย่างที่ผมเรียนไปส่วนพัฒนาการขับขี่รวมๆต้องถือว่าดีเลยนะครับคือจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งผมเป็นคนชอบเกียร์อัตโนมัติแบบนี้ครับทอร์คคอนเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมคือ CVT ก็มีข้อดีบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันแต่บุคลิกการตอบสนองต่างกันไปครับสำหรับชุดเกียร์2ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยยังรู้สึกถึงการส่งกำลังที่เป็นธรรมชาตินะครับจังหวะเรื่องของแรงเรื่องของทอร์คต่างๆเนี่ยตัวเกียร์อัตโนมัติแบบนี้ขับสนุกกว่านะครับแล้วก็อัตราทดเฟืองท้าย 4.3 นะครับฉะนั้นเรื่องของการออกตัวเรื่องของอัตราเร่งในช่วงไต่ต้นอันนี้ดีแน่นอนครับกับเครื่องยนต์แค่ 1.5 ลิตร105แรงม้าแล้วการขับที่ความเร็วสูงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์4ครับรอบเครื่องยนต์ก็ทำงานอยู่ประมาณ 2,500 รอบตามสไตล์เครื่องยนต์เบนซินเลยครับแต่นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นรอบเครื่องยนต์ที่สูงมากนะครับส่วนอัตราบริโภคน้ำมันที่ Suzuki เคลมไว้ในโหมดเฉลี่ยหรือว่าตาม Eco Sticker ว่าได้ 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรดีกว่าเดิมนะครับตัวเดิมที่บอกว่าเฉลี่ยทำได้ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตร
แต่การขับขี่จริงของผมเนี่ยครับเอาเฉลี่ยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสภาพการรถติดนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับตัวเลขที่เห็นบ่อยนะครับจะอยู่ประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกว่าเป็นมินิ MPV อเนกประสงค์ราคาไม่กระโดดสูงจนเกินไปอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละท่านด้วยการขับขี่ถือว่าใช้ได้เลยครับอัตราเร่งในช่วงต่างๆโดยเฉพาะช่วงออกตัวช่วงของการเร่งแซงทำได้สบายๆแล้วอีกจุดที่ผมชื่นชอบในรถคันนี้ครับเป็นเรื่องของมุมมองครับดูกว้างดูโปร่งนะครับกระจกบานใหญ่ๆครับทั้งด้านหน้าด้านข้างช่วยเพิ่มมุมมองในการขับขี่ได้อย่างชัดเจนส่วน Suzuki Ertiga ถ้าพูดถึงเรื่องของความอเนกประสงค์เรื่องของสมรรถนะการขับขี่สู้ได้ทุกเจ้าแน่นอนแล้วก็ล่าสุดเสริมระบบ Smart Hybrid นี่เข้ามานะครับก็ถือเป็นจุดเด่นประเด็นขายอีกอันนึงครับที่จะใช้ในการชักจูงลูกค้าให้มาสนใจมินิ MPV คันนี้